ีครับสวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการตะลุยกองถ่ายครับคุณผู้ชมค่ะวันนี้เรามีละครมากมายมาฝากกันนะครับผมเบื้องหลังเอาเป็นสายลับจับแอปดีไหมคะโอ้โหเอาเป็นบวกไปจะถอดดีไหมคะดีเอาเป็นนางอายดีไหมคะโอ้โหแน่นมาก3เรื่องเท่านั้นยังไม่พอยังไงเรายังมีช่วงท้าเอาฮาครับผมใครมาวันนี้เจอกับน้องอายกมลเนตรฮะโอ้ยน่าสนใจค่ะเดี๋ยวกลับมาเจอกันค่ะคุณผู้ชมค่ะในช่วงนี้เจ๊จะขอพาคุณผู้ชมมาที่กองถ่ายละครเรื่องสายลับจับแอปโดยสถานที่ถ่ายทำในวันนี้เป็นสตูดิโอดังนั้นระหว่างที่กำลังรอทีมงานเซตฉากนักแสดงทุกคนจึงได้รวมตัวกันถ่ายรูปเล่นพี่แพทอยู่กลางอยู่แล้วเดี๋ยวเราประกอบเราถ่ายกันแต่ไม่มีพี่บอยเออถ่ายกันแต่ไม่มีพี่บอยเนาะแอะแอะมีทุกคนยกเว้นบอยปกรณ์แอะคืออันนี้ไม่ได้มีใครเกลียดบอยใช่ไหมคะเนี่ยไม่เอาพี่บอยไม่เอาพี่บอยตามมาเก็บถ่ายไปแล้วโอ้ยผู้ชมคะแม้ว่าในเรื่องการถ่ายรูปบอยปกรณ์อาจจะมาช้ากว่าคนอื่นแต่ในเรื่องของการถ่ายละครบอยนั้นกลับมีความรวดเร็วกว่าใครเราควรนั่งก่อนเรานั่งควรนั่งควรก่อนนั่งควรไงคือตายไม่ได้เร็วเรื่องถ่ายละครแต่เร็วเรื่องการนอนหลับเนี่ยนะคุณผู้ชมคะเมื่อเห็นพระเอกอย่างบอยปกรณ์แอะนอนหลับอยู่คากองถ่ายนางเอกอย่างแพทนั้นซ้ายก็กลัวว่าบอยจะเสียภาพลักษณ์แพทจึงรีบพุ่งตัวเข้ามาเพื่อปลุกบอยโอ๊ยตายไม่ได้ปลุกห่วงใยภาพลักษณ์ใดๆแต่พุ่งตัวมาถ่ายรูปบอยเอาไว้ประจานต่อเนี่ยนะนับว่ามีเมตตาสูงมากจริงๆค่ะแพทคุณผู้ชมคะนอกจากบอยและแพทแล้วในละครเรื่องนี้ยังมีกลิดและอ้วนร่วมแสดงด้วยและฉากนี้เป็นฉากที่ทั้งคู่ต้องแสดงตัวเป็นเกย์ให้แพทเข้าใจผิดแต่เนื่องจากทั้งคู่มีความเป็นชายชาตรีเต็มร้อยการแสดงออกในฉากนี้จึงค่อนข้างจะเก้ๆกังกังแม่คุณพระช่วยไม่ได้มีความเก้ๆกังกังมีแต่ความเก้งๆกวางกวางโอเคถ้าโดยเฉพาะอ้วนรังสิตที่ดูจะอินออกมาจนถึงนอกฉากอินชอบจริงเนี่ยดูซบเยอะเกินอ้วนคะใช่ไหมคะเนี่ยคุณผู้ชมคะในช่วงนี้เจ๊จะขอพาคุณผู้ชมมาที่กองถ่ายละครเรื่องบ่วงบรรจทอนซึ่งในวันนี้เพิ่งเปิดกล้องถ่ายทำเป็นวันแรกและก็ดูเหมือนว่านักแสดงแต่ละคนจะมีความพร้อมกับการถ่ายทำเป็นอย่างมากชิมก่อนนะพี่ไข่เราโอเคเนาะโอเคไหมคะยังครับยังแอะพร้อมถ่ายทำไหมเนี่ยไม่รู้นะแต่ถ้าเรื่องกินเนี่ยดูพร้อมมากฟินนะคะคุณผู้ชมคะหลังจากอินน้ำสำราญไมดาวิกาก็พร้อมแล้วกับการถ่ายละครแอะคงยังไม่พร้อมค่ะเพราะต้องถ่ายรูปให้เสร็จสักก่อนแอะทัดโทษนะคะ
อันนี้ตกลงจะมาถ่ายละครหรือว่ามาถ่ายแบบกันแน่คะเนี่ยคุณผู้ชมคะการถ่ายทำในวันนี้ทางทีมงานได้ยกกองมาที่บริเวณป่าแห่งหนึ่งซึ่งเป็นสถานที่ที่มีต้นไม้ปกคลุมบรรยากาศแสนจะร่มรื่นเหมาะกับการถ่ายทำเป็นอย่างยิ่งดูจากภาพแล้วจะเชื่อค่ะว่าสถานที่ร่มรื่นและเย็นดีมาเจ๋งเจ๋งร้อนรู้สึกมันร้อนเหลือเกินร้อนมันอยู่ในกองเชื้อไฟคุณผู้ชมคะในช่วงนี้เจ๊จะขอพาคุณผู้ชมมาที่กองถ่ายละครเรื่องนางอายซึ่งมาถ่ายทำกันไกลถึงปีหนังประเทศมาเลเซียโดยเครื่องบินของสายการบินไทยสำหรับนางเอกของละครเรื่องนี้คือนิชาสาวน้อยผู้ยังอยู่ในวัยใสพฤติกรรมทั้งหลายจึงเป็นไปแบบใสๆนะเอ็นดูว่าได้มองแรงมากแอบกับเกรซค่ะสายตาของเกรซเนี่ยช่างดูรักและเอ็นดูน้องมากเลยจริงๆนะคะเกรซคุณผู้ชมค่ะเคล็ดลับในการเดินทางมาทำงานที่ต่างประเทศคือการต้องแข่งกับเวลาดังนั้นนักแสดงแต่ละคนจึงรีบพุ่งตัวไปเปลี่ยนชุดเพื่อถ่ายฉากต่อไปทันทีมาสนใจที่เคยอ้างว้างมานานแต่ขอบคุณเหลือเกินที่ทำให้ผู้ฉันได้เจอรักที่รอคอยแอบไม่มีการลุกไปไหนเพราะว่าใจอยากจะรักใครจริงจังอยากต้องเสียใจที่ฝันบรรจุทางที่แล้วมาไม่มีการเปลี่ยนชุดอะไรจนเดียวพันให้รักแท้ต้องจากไปความสายลมลายไหมแต่ดูชิวๆกับการร้องเพลงประสานเสียงเนียนหนักเออเกรซคะนิชาคะจริงจังขนาดนี้ไม่ทราบว่าเตรียมจะลงสมัคร The Voice ปีหน้าอยู่หรือยังไงคะเนี่ยคนนี้ที่ว่าคุณสยากะจังนะคะมีการท้ามาใช่ไหมคะว่าอายเป็นสายย่ออยากจะดูท่าเด็ดหน่อยก็เดี๋ยวจะทำให้ดูค่ะท่าเด็ดค่ะเด็ด What? ตลกปะนี่คือดอกไม้แล้วก็เด็ดแล้วเราก็จะย่อค่ะย่อไปย่ออีกปกติจะย่อได้ไม่เท่าเราย่อย่อแล้วย่อยหัวติดพื้นนะหมดแล้วค่ะแล้วเราก็ขึ้นด้วยแล้วเราก็จะโชว์ท่าเด็ดด้วยเด็ดไปต้นสูงแล้วเนี่ยพอแล้วไปเอาหูติดโต๊ะแล้วย่อจนหูติดโต๊ะพอแล้วค่ะช่วงตะลุยอุ๊ยเมาว่ะเฮ้ยก็หมอนมันหนุนไม่ค่อยสบายเธอต้องนั่งนิ่งๆเป็นหมอนให้ฉันหนุนจนกว่าฉันจะหลับเข้าใจไหมไม่หมอนเหลวเงี้ยอุ๊ยสวยจังเลยอยากใส่ดอกไม้กระพุ้งคุณลาบเดี๋ยวคุณล่ะไม่ใช่ละเจ้าหญิงจะเปลี่ยนชุดกันเลยไหมล่ะคำที่ฉันรอ
เรียกได้ว่าฉากเมื่อสักครู่เนี่ยนะทำให้ใครต่อหลายคนเนี่ยฟินกันเลยทีเดียวเชียวก็ฟินสิเพราะว่าคุณรามตัวจริงเขาก็แบบเออไม่ได้อยากใส่กระโปรงไงไม่ใช่ฮะเขาฟินในกรณีที่แบบปกติคุณรามเนี่ยจะจิกกัดปากร้ายแต่พอเมาปุ๊บอยากแต่งเองไม่ใช่อ๋อเฉยๆตัวจริงเขาไม่ได้อยากแต่งเองเขาก็ชะอ๋อชะอ้ออย่างนี้เลยว่าเอ้ยเราก็หวั่นไหวแทนนางเอกอะไรเงี้ยเป็นอีกฉากที่ได้รับการกล่าวขวัญถึงมากแต่อีกคนหนึ่งที่แบบว่าเอ้ยน่ารักสุภาพอ่อนโยนตลอดเวลาใครเอ่ยอเล็กซ์เรนเดลอ๋อคุณบันคุณบันอ๋อท่านชายบันอันเนี้ยอันเนี้ยก็จะเป็นแบบมาอีกแนวนึงจะสุภาพแล้วก็รักเป็นรักแสดงออกตลอดอ่อนโยนเช็ดแขนให้นางเอกอะไรเงี้ยตลอดเวลาดูแลใส่ใจคุณต้องบอกว่าเรื่องนี้นะอเล็กซ์หล่อขึ้นแบบคนชอบอเล็กซ์นะคะคนชอบนี้ดูดีมากแต่มีอีกหนึ่งนักแสดงครับใครคะคนชื่นชมไม่แพ้กันพี่ปูเป้ไงแม่นิ่มแม่นิ่มแม่นิ่มซึ่งนิ่มสมชื่อแต่เป็นคนที่นิ่มนุ่มนวลอ่อนหวานพูดดีพูดอับปากน้อยๆตอนนี้เป็นเน็ตไอดอลแล้วนะเน็ตไอดอลเลยเหรอมีแต่คนพูดถึงในโซเชียลเราไปดูกันดีกว่าว่าเขาพูดถึงว่ายังไงกันบ้างนะนี่ครับคำสอนแม่นิ่มนี่คือที่สุดจริงๆบุญของกระถินที่ถูกพุทธกองทิ้งลักษณะการพูดของพี่ปูเป้กับพี่เชอรี่เหมือนกันเปี๊ยบขยับแต่ริมฝีปากล่างเป็นส่วนใหญ่ไม่ขยับทั้งปากชอบอะพูดดีฉันขอลองเป็นผู้ดีบ้างได้ไหมก็ทีนี้หนูจะต้องเป็นคนดีนะลูกเดี๋ยวอันนี้เหมือนเป็นตะคิวที่กบอันไหนเธอดูก็ทีโอ้อย่าคิดจะเป็นผู้ดีเขาเลยอะจบเถอะอะไม่ได้เลยมาตุ้งทำแล้วเหมือนตึงโบท็อกเอาไปแล้วปูเป้ก็เล่นกันต่อไปกันละกันอ่ะแม่นิ่มคือคนที่เขียนหนังสือสมบัติผู้ดีเปล่าคะผู้ดีอะไรจะขนาดน้อยนี่ตอนจบแม่นิ่มนี่บวชชีป่ะเออก็น่าสงสัยนะคะปูเป้คือแม่นิ่มอย่างสมบูรณ์แบบทุกคนก็ชื่นชมอวยชัยให้พรกันไปนะคะแต่อีกหนึ่งตัวละครที่คนต้องพูดถึงและกล่าวถึงเยอะกว่าแม่นิ่มนี่นะสิคือไม่พูดไม่ได้เลยกล่าวถึงตั้งแต่ตอนแรกเลยคุณพุทธกรองถูกต้องอัปเดตล่าสุดผลงานล่าสุดของพุทธกรองคือได้สามีที่4เป็นคนเรียบร้อยแล้วได้แล้วได้ทนายทศไปแล้วโอ้ ตันไปแล้วเหรอประชาชนคนไทยทั่วประเทศก็ได้มาด่ากันรัวๆว่าอย่างไรอยากจะฟังมั้ยฟังดีกว่ามาสิงูพิษอีพุทธกรองอีชั่วใส่อารมณ์รำระบำพุทธกรองมากค่ะอีพุทธกรองร้ายมากอยากจะมุดจอเข้าไปตบให้เลือดกบปากอีพุทธกองอีผีบ้าเดี๋ยวท่านด่าพุทธกองหรือว่าด่าพุทธเดินแต่ผมไม่ได้ด่าพุทธเดินด่าพุทธกองอ๋ออย่าหันหน้ามาทางพุทธเดินจิตใจไม่ดีสิอ่ะโอ้ยเกลียดอีจันไม่กรองอังคารไม่กรองอีพุทธกรองอันนี้ดีอันนี้โอเคต้องเขียนอายตัวเองหรือเปล่าเป็นมุกเกี่ยวกับวันว่าอีพุทธกรองอีต่ำตมอีบัวใต้น้ำอีผีเดี๋ยวพุทธกองหรือพุทธเดินพุทธกองที่ทำงานอยู่ไม่บอกต้องสิบอกต้องสิลืมอีพุทธกรองเองมันบ้าเออถ้าแม่นิ่มกระถงผ้าถุงแล้วกระโดดตบทั้งอีพุทธมากะลองกับอีละมุดเน่าอีพุทธมากะลองอีพุทธมากะลองเขามีการแปลงชื่อไงมันก็สร้างสรรค์กันใหญ่เนาะก็คืออินกันมากซึ่งคืนนี้นะฮะพลาดไม่ได้แล้วเพราะว่าคุณรามกลับมาจากเมืองนอกแล้วจ้าแล้วคราวนี้ต้องดูว่าบุคลิกจะเปลี่ยนหรือเปล่าไงจากตอนแรกนุ่งนิ่งนุ่งนิ่งแบบเด็กผู้ชายจากนี้เขาจะหนุ่มขึ้นหรือเปล่าอะไรอย่างไรต้องรอติดตามคืนนี้นะฮะค่ะแน่นอนอ่ะส่วนบวกอธิษฐานอุ้ยพาร์ทอดีตโทมีแต่คนบอกอุ้ยเข้มข้นฟินกินต่างๆนานาถูกมากคือเจ้าชายอริยะกับเกศอาภาเนี่ยนะพากันแน่งอนฟินมากเลยแน่งอนนางเอกก็ขยันงอนจังเพราะอะไรล่ะพองอนปุ๊บพระเอกจับแขนหอมหัวหอมกกหูต้องบอกว่าเรื่องนี้นะขาดหมากเนี่ยนะเปลืองตัวมากเดี๋ยวนางเอกฝ่ายหญิงต้องเปลืองไม่รู้สึกแบบหมากคือเราห่วงเรารู้สึกห่วงอะคืออ่ะดูเองแล้วกันพูดแล้วก็อารมณ์เสียดูอ้อการงอนหมากพี่โกรธหมากพี่งอนหมากมางอพี่อย่างนี้นะดูสิดูเล่มดูการแสดงกันสิดูเอ๊ะจูบเอะอะหอมเปลืองตัวนางเอกก็เลยโกรธคือถ้าเกิดฉันเป็นแฟนหมากนะฉันจะโกรธหมากทุกวันทั้งคืนฉันจะแบบฉันจะฮัลโหลคิมเบอร์รี่เดี๋ยวคิมยังไม่โกรธขนาดเธอเลยใจเย็นมันเป็นการแสดงคิมหนูต้องเข้าใจเป็นการแสดงนะคะลูกคิมเข้าใจคิมเข้าใจแต่พี่ยังไม่เข้าใจโกรธอย่างก็ขอเชิญดูให้สบายใจแต่รู้ไหมว่าเห็นฉากเขานัวเนียนัวเนียกันอย่างนี้แต่เบื้องหลังเนี่ยนะฮะความจริงแล้วเนี่ยผมหมากเนี่ยไปเกี่ยวตุ้งหูแพทิเซียนะรู้ยังเห็นไหมคือนัวกันเยอะไปแต่ไม่มีความสุขหรอกแค่รู้เจ็บปวดนี่นะ
ผีต้องผูบุษกรไม่ใช่ละตูมโอ้ยดูโกรธที่ว่าโกรธเนี่ยผีหยาดซะอีกบ้าจริงโอ้เออถือว่าเป็นภาพฟินๆน่ารักน่ารักละกันถูกต้องแต่ฟินได้ไม่นานครับท่านผู้ชมครับบุษกรเอาอีกแล้วนางนี่ทั้งรายทั้งเจ้าเล่ห์สตรอเบอรี่ล่าสุดนางไปทำคุณใส่ครับพี่พุทธโอ้ไม่นกลืมคอได้พักก่อนลืมไปใครจบมานำทางหัวคุณไม่ต้องร้อนเราให้ต้องเหลืองไหลให้ต้องคลั่งไคล้วัวปักวัวปังเดี๋ยวเดี๋ยวนี่อยากเขาทำของนี่เต้นฮิปฮอปหรือทำอะไรที่จับกบหรือยังไงเดี๋ยวช่วยดูจ้าจ้าก ลับมานั่งคือสงสารหยาดนะทำไมอ่ะคือบอกตรงหยาดต้องนี่นั่งยองๆอย่างนี้นะยาวมากนะต้องท่องตั้งแต่ตอนที่พระเอกอยู่ในป่านะจนพระเอกกลับมาในเมืองนะแสดงว่านางลงทุนมากเหนื่อยไหมอ่ะเหนื่อยไหมแล้วเธออย่ามาว่าฉันที่พอบนะนี่เธอดูลีลานางก่อนนางโยกนางต้องมีการโยกย้ายใส่อารมณ์นะตอนที่ต้องหลงไหลอย่างนี้โอ้ฉันกลับมาบ้านมาโอ้เป็นอย่างนี้ไม่ง่ายนะเธอฉากนี้นี่เดี๋ยวบทสวดนี้ฉันจำเลยนะจำไปกับใครเล่นกับใครใช้กับมากอ่ะคุณผู้ชมอุ้มคุณผู้ชมคุณผู้ชมจดเลยค่ะโอมให้นกลืมคอเอางี้แล้วกันเดี๋ยวรายการเราจะขึ้นเลยขึ้นเลยขึ้นไปไตเติ้ลครับไตเติ้ลให้เอาไปใช้กันให้เอาไปใช้กันเอางี้แล้วกันคิมเหนื่อยนะลูกตอนเราสงสารคิมเบอร์รี่มากนะจุดนี้คิมเหนื่อยแน่เพราะฉะนั้นนะครับวันจันทร์และวันอังคารที่จะถึงเนี้ยเราต้องคอยติดตามละครเรื่องบ่วงอธิษฐานให้ดีนะครับเราต้องมาคอยลุ้นกันว่าพระเอกจะหลุดจากคุณใสมนต์ดำได้หรือเปล่าและบุษกรเนี่ยยังจะมีเวทมนต์อะไรมาร่ายมนต์อีกและเราต้องเป็นกำลังใจให้กับคิมเบอร์รี่ด้วยเกตอภาไหมอ้าวจริงเหรอเกตอภาเพราะฉะนั้นห้ามพลาดนะครับกับบ่วงอธิษฐานนะครับวันนี้เราสองคนขออนุญาตไปร่ายมนต์ก่อนละกันคิมเบอร์รี่ที่เธอต้องระวังที่สุดก็คือเราสองคนนะเรื่องนะคะสวัสดีค่ะโอ้โหไม่ต้องลืมคอที่พักก่อนลืมซ้ายก็มากคือเพียงหนึ่งของลมหายใจที่มันหายไปจะคือจุดหมายที่หัวใจตามหากันมานานถ้าจริงว่าใจเธอบอกเหมือนกันบอกว่าฉัน